ลูกฟรีคิกได้ลุ้นในช่วงท้ายครึ่งแรกครับบอชบโชบมาแล้วปังๆเนี่ยครับ1ประตูต่อ0ดูว่าโดนหรือไม่โดนเท่านั้นแต่เป็นประตูของทางฝั่งบุรีรัมย์แล้วครับเอาแล้วไงครับทำงานจนได้นะครับเซตพีซในลักษณะแบบนี้ของบุรีรัมย์ครับเปิดจี้เข้าไปแล้วก็โอ้โหมีตัวโฉบมาเป็นแถวเลยนะครับสุดท้ายบอลไม่เปลี่ยนทางมากครับแต่พิสารดอกไม้แก้วนี่เหมือนโดนรุมเลยครับอ่านทางตามจังหวะไม่ถูกเลยครับโดนจ่อเลยเกินคือถ้าโดนก็ดมบางๆบางมากๆแล้วครับถึงว่าเสียสมาธิไปนี่ครับน่าจะเฉียวๆนะครับน่าจะโดนเฉียวๆครับเป็นฮอนซ่านะครับใช่ครับฮอนซ่าด้วยครับหรือว่าจะเป็นเครดิตของเขาหรือไม่น่าจะได้ครับได้อย่างนี้ได้ครับฮอนซ่าน่าจะเป็นประตูที่19ในไทยลีกฤดูกาลนี้ของแฟรงค์ฮอนซ่าครับซึ่งจะขึ้นนำดาวซานโวเดี่ยวด้วยนะครับครับคือถ้าฝั่งเดียวกันคนที่